ากดุนยาไปแบบเจ้าไม่ได้รู้สึกไม่ได้ตออัตไม่ได้อิบาดัตอะไรเลยอาวะลัมนูอัมมิรุคุมมายะตะซักกะรุฟีเราไม่ได้ให้เจ้ามีอายุยืนจนคิดได้60เนี่ยพี่น้องอุลามะบอก60ถ้า60ยังไม่ละหมาดแล้วก็มึงเอ้ยวันนี้มีใครบ้างถ้าวันนี้ความตายมาเราก็พร้อมใครพร้อมจะรับความตายบ้างไม่มีใครพร้อมนอกจากคนที่เตรียมตัวเท่านั้นแต่วันนี้เราขออย่างเดียวว่าขอได้โปรดให้เราจากแผ่นดินนี้ไปจากโลกดุนยานี้ไปด้วยกับฮุสนุลคอติมะห์ด้วยกับการจบชีวิตที่ดีงามด้วยจะตายสภาพไหนก็แล้วแต่ยาอัลลอฮ์في اخر كلامه لا اله الا الله ขอได้บอกให้ฉันจากไปในสุดท้ายของชีวิตด้วยแค่คัลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความดีใดๆที่เจ้าได้ทําเอาไว้ก่อนเจ้าตายแล้วมีคนมาเจริญรอยตามเจ้าจะได้รับจนวันกิยามะห์เจอร่างหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่พี่น้องพลิกกลับมาดูอิบนุอุมัยมักตูมนอนกอดธงแน่นเลยกับพี่น้องที่รักเสียชีวิตชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์เขาไม่ปล่อยธงของอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียวดาบในมือหลุดเรียบร้อยแล้วชีวิตฉันหมดแล้วยาอัลลอฮ์อิบนุมักตูมให้ทั้งหมดแล้วกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วชีวิตทั้งหมดขอกอดธงของอัลลอฮ์เอาไว้จนวินาทีสุดท้ายเขาตั้งใจจริงในการจบชีวิตก่อนแผ่นดินกบหน้าในการตออัตอัลลอฮ์รับเนียดของอิบนุอุมัยมักตูมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเราขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากๆนะครับคืนนี้ได้มีโอกาสพบปากกับพี่น้องนะน้องจอกนะครับประดุงพันและเช่นเคยครับพี่น้องอินนามัลอะมาลุบินเนียตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราผมเตือนตัวเองด้วยและก็เตือนพี่น้องทุกท่านนะครับสำคัญที่สุดพี่น้องในเรื่องของศาสนานั่นคือการอามานนั่นคือการปฏิบัติและนั่นคือการดาวะและบอกต่อกับพี่น้องต่อๆไปหัวข้อในค่ำคืนนี้พี่น้องครับที่ผมได้รับอามานะมาเนี่ยบอกก่อนแผ่นดินจะกรบหน้าพอบอกก่อนแผ่นดินจะกรบหน้าพี่น้องนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้เลยเนื่องจากการตายอย่างเดียววันนี้จริงๆพี่น้องครับในเรื่องของความตายนั้นมันเป็นคำพูดหรือการท้าทายอย่างหนึ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพี่น้องครับบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายเวลาอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้พี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้เราดูบรรดายะฮูดบรรดานัสรอนีบรรดาผู้ที่ประสงค์ไม่ดีโจมตีมุสลิมอิสลามทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามหาข้อบกพร่องและโจมตีอิสลามให้ได้จริงๆวันนี้ไม่ยากหรอกครับพี่น้องถ้าจะโจมตีว่าอิสลามเก๋และอัลลอฮ์เป็นการโกหกเนี่ยพี่น้องทำให้คนคนหนึ่งไม่ตายได้ท่านสามารถโต้ตอบกุรอานได้ทันทีอัลลอฮ์ยืนยันบอกว่าทุกชีวิตต้องตายวันนี้เราจึงดูว่าจะเป็นใครก็ตามพี่น้องครับจะไม่มีความสามารถในการยับยั้งชีวิตไม่ให้ตายได้เลยดังนั้นความตายเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งแน่นอนแต่มาเวลาที่เราไม่รู้เลยว่าจะมาเมื่อไหร่อัลลอฮ์กล่าวอย่างเดียวพี่น้องครับเวลาตายเนี่ยเวลาเราถึงอาญันเนี่ย
อินนาอัจลลอฮิอิซาจาอะลายุอัคฮ์อัจันของอัลลอฮ์เมื่อมาถึงมันจะไม่ถูกประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียววันนี้คนคนหนึ่งไม่ละหมาดคนคนหนึ่งยังอยู่ในการมัสยิดยังอยู่ในการทรยศฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูว่าความชั่วเรายังย่ำอยู่กับที่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่น้องถ้าวันหนึ่งมาลาอิกะฮ์หรือความตายอาจารย์มาถึงเราเนี่ยถ้าวันนี้พี่น้องต่อรองกับมาลาอิกะฮ์ได้ต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องจะไม่ละหมาดผมบอกวัยรุ่นบอกวัยรุ่นมึงจะไม่ละหมาดจะไม่สิทธิ์นดจะไม่ฮิจจะไม่อะไรเลยเนี่ยบอกวันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านต้องสามารถต่อรองกับอัลลอฮ์ได้ต้องต่อรองกับมาเลกัตให้ได้ขอเวลาฉันสัก5 นาทีได้ไหมมาละคุณมูตเพื่อฉันจะได้ประวิงเวลาจะได้เตาบัตตุนนซูฮะจะได้เตาบัตตัวกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะได้ละหมาดอย่างอิคลาสละหมาดอย่างคุชัวจะเตาบัตทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลยบอกเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดไม่มีใครต่อรองกับอัลลอฮ์เรื่องอาจันได้ไม่มีใครสามารถบอกมาเลกัตในการยืดอาจันของเขาได้ดังนั้นเมื่อเจ้าไม่สามารถจะประวิงเวลาความตายให้แก่ตัวเจ้าได้จงเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับความตายเพื่อวันที่ท่านจบชีวิตจากโลกนี้พี่น้องจะไม่เสียใจใดๆเลยในการจากดุนยาไปบรรดามุมินอิมานผู้ศรัทธาครับลาตะคอฟูวะลาตะฮซานุอย่ากลัวสิ่งใดหลังจากความตายที่เจ้าจะประสบเจ้าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นอย่าโศกเศร้าเสียใจกับดุนยาที่เจ้าทิ้งไว้พี่น้องดูนะครับวันนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเสียดายมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่กระตุกความรู้สึกเรามากที่สุดวันนี้พี่น้องเดินไม่ได้วันนี้อัลลอฮ์เก็บขาของท่านวันนี้อัลลอฮ์ให้ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กวัยรุ่นชะบาบคนหนึ่งขาเดินไม่ได้ด้วยกับอัสบาบและอินชาอัลลอฮ์ถ้าผมจะไม่ผิดกับเคสนี้ผมทำมัสยิดมาผมทำบาปมาครับอาจารย์วันนี้อัลลอฮ์ให้ผมเดินไม่ได้เจ้าไม่ได้เดินไม่ได้ตอนแรกอัลลอฮ์ให้เดินไม่ได้ด้วยกับอัสบาบการเจ็บป่วยแต่เมื่ออยู่บนเตียงพี่น้องที่รักมีเวลาในการดูโทรศัพท์มีเวลาในการดูจนสามารถไปดูเรื่องราวของศาสนาได้เตาบัตทั้งที่ขาก็เดินไม่ได้สิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นบอกพี่น้องครับบอกอาจารย์ถ้าอัลลอฮ์ให้ผมหายและให้ผมกลับมาเดินได้อีกครั้งผมอยากจะไปทำงานศาสนาด้วยวันนี้ในดุนยาเจ้ายังเสียดายทั้งที่เจ้ามีลมหายใจอยู่แต่จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับหากวันหนึ่งความเสียดายมันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านจากดุนยาและลงไปในอาลัมบารซักเรียบร้อยแล้วดุนยาเสียดายยังมีโอกาสในการกลับมาแต่เมื่อใดความเสียดายเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าจบชีวิตจะไม่มีการแก้ตัวและกลับมาใดๆทั้งสิ้นฮิกมัตหนึ่งอัลลอฮ์ปิดพี่น้องครับ1 ใน 5อัลลอฮ์ปิดทุกชีวิตจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าบิไออัรดินทะมูตเขาจะจบชีวิตตายบนแผ่นดินใดมนุษย์รู้ว่าเราเกิดที่ไหนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจบที่ใดซอฮาบะห์เกิดที่มะดีนะห์ไปเสียชีวิตต่างแดนก็หลายท่านวันนี้อีกมันหนึ่งอัลลอฮ์ปิดพี่น้องครับความตายไม่ให้ใครรู้ทั้งสิ้นเจ็บป่วยอัลลอฮ์มันหนึ่งว่าเราเจ็บป่วยดูสภาพน่าจะไม่รอดกลายเป็นมาคนเฝ้าตายก่อนคนเจ็บไปมาพี่น้องหมอที่รักษาตายก่อนคนไข้อัลลอฮ์ไม่ให้รู้พี่น้องเพื่ออะไรครับอัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรโดยไม่มีฮิกมัตไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ทั้งสิ้น
สิ่งหนึ่งในฮิกมะห์อัลลอฮ์เตือนบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่ยังมีชีวิตและยังไม่ตายว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกาตเจ้าจงตักวายำเกรงอัลลอฮ์อย่างการตักวาที่แท้จริงตักวาที่อัลลอฮ์ต้องการจากมุมินพี่น้องครับคือการตักวาอย่างสุดหัวใจอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและเจ้าจงอย่าตายเด็ดขาดพี่น้องอัลลอฮ์บอกเจ้าจงอย่าตายเด็ดขาดจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นมุสลิมความตายคือเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องครับแต่อุลามาอธิบายให้เราเข้าใจณตรงนี้ว่านี่คือการเตือนจากอัลลอฮ์จงอยู่ในการตออัตเพื่อเจ้าจะได้ตายในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาจงอยู่ในการอิบาดัตภักดีต่ออัลลอฮ์เพื่อเจ้าจะได้ตายในฐานะมุมินบ่าวของอัลลอฮ์ที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูในคลิปหลายคลิปพี่น้องครับผมเตือนตัวเองด้วยบางทีเราดูพี่น้องเราตายในขณะละหมาดตายในขณะคุตบะตายในขณะตะวัฟตายในขณะเอติกัฟตายในขณะอิมานอิบาดัตเราดูแล้วก็พิมพ์มาชาอัลลอฮ์เราพิมพ์แล้วบอกซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องที่รักแต่วันนี้ที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่คอมเมนต์ในโพสต์นี่คืออิบรอนี่คือบทเรียนและอัลลอฮ์ให้เราเห็นเจ้าบทบาทจะทำยังไงเจ้าจะได้ตายแบบนี้บ้างดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามีชีวิตอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ว่านิอมะตันมักบูนุนบิฮิมากะซีรุมมินันนัสสองนิอมะตที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมแน่นอนพี่น้องอัสซิฮะวัลฟะรอฮ์สุขภาพดีและเวลาว่างสุขภาพดีนบีถือว่าเป็นเนี่ยมแล้วนับภาษาอะไรกับการมีชีวิตไปน้องครับเนี่ยมที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือวันนี้เรายังหายใจได้ทำไมอัลลอฮ์ไม่เก็บท่านตั้งแต่วันที่ท่านมัสยิดและเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นตอนเราทรยศทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราตายณเวลานั้นตอนเราไม่ละหมาดทำไมเราไม่ตายพี่น้องครับทำไมประวิงเวลาเรามาจะยันเรามาถึงวันนี้ได้นี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แต่มนุษย์ส่วนมากจะหลงลืมผมบอกกับพี่น้องบอกเยาวชนบอกชาบับบอกมึงดูง่ายๆนะวัยรุ่นมึงดูไปเลยวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยบอกอัลลอฮ์ยังรักอยู่นะอินชาอัลลอฮ์หัวใจมึงยังเต้นได้นี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่หัวใจหยุดเต้นพี่น้องอยากใช้มันกลับมาเต้นสัก10นาทีพี่น้องครับถ้าวันนี้หมอคิด1ล้านบาทแล้วกลับมาเต้นได้ท่านจ่ายไหมแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราหายใจได้จนถึงวันนี้แล้วสมควรแล้วครับพี่น้องวันนึงถ้าจากดุนยาไปแบบไม่สำนึกจากดุนยาไปแบบเจ้าไม่ได้รู้สึกไม่ได้ตออัตไม่ได้อิบาดัตอะไรเลยอาวะลัมนูอัมมิรุคุมมายะตะซักกะรุฟีเราไม่ได้ให้เจ้ามีอายุยืนจนคิดได้60เนี่ยพี่น้องอุลามาบอก60ถ้า60ยังไม่ละหมาดละก็มึงเอ้ย60ยังซินาเนี่ยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกที่พูดเพราะอย่าประมาท50อิบาดัตดี60อาจใจแตกจริงพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นบางคนเรียบร้อยมาตลอดนะฮะเจอเว็บเดียวขาวๆเว็บๆเข้ามาแตกเลยไปเลยพี่น้องอย่าเล่นกับดุนยายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนให้หัวใจเรามั่นคงกับอัลลอฮ์ด้วยอย่าประมาทว่าวันนี้เราละหมาดได้และจะละหมาดได้ตลอดรอดฟังท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามรับบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ข้าพระองค์และลูกหลานข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องไม่ประมาทดังนั้นวันนี้อายุเรายืนมาเรื่อยๆกินริสกีอัลลอฮ์มาเรื่อยๆใช้ชีวิตมาเรื่อยๆพี่น้องที่รักครับ
แต่อย่าลืมว่าอัสซิรูซิกรฮาดิมิลลัซซะท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวตัดความอร่อยให้มากๆสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับอุมมะฮ์ท่านจงนึกถึงบ่อยๆตัวที่ตัดความอร่อยของชีวิตนั่นคืออัลเมาต์มีความตายชีวิตไม่สุขพี่น้องครับพี่น้องขายที่ดินได้ร้อยล้านเนี่ยใช้เงินยังไม่ได้หมดเลยลองนึกสิครับพี่น้องวันหนึ่งนึกถึงความตายเมื่อไหร่ร้อยล้านไม่มีค่าอะไรมาอยู่ต่อหน้าท่านนึกถึงความตายเมื่อไหร่ความอร่อยในดุนยาหมดทันทีพี่น้องครับแล้วถ้าละมูนะกะมาอะลัมท่านนบีบอกถ้าพวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้ละดอฮิกตุมกะลีลันวะละบะกัยตุมกะซีรเจ้าจะหัวเราะน้อยมากและเจ้าจะร้องไห้อย่างไรพี่น้องเมื่อเราพูดแบบนี้ครับดังนั้นหนึ่งในเนียมัดที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้กับชาวสวรรค์พี่น้องที่รักครับนอกไปจากผลตอบแทนทั้งหมดในสวรรค์แล้วนั่นคือหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์จะกำจัดความตายจากชาวสวรรค์จะไม่มีอีกต่อไปวันนี้อยู่ในดุนยาพี่น้องจงรำลึกถึงความตายให้มากมากก่อนแผ่นดินจะกลบเนื้อก่อนวันที่อัลลอฮ์จะให้หน้าของเราตัดขาดจากดุนยานี้อัลลอฮ์เตือนครับพี่น้องวัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดทุกชีวิตจงพิจารณาดูแต่ละชีวิตจงพิจารณาดูว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้กะตัลลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แต่ละชีวิตเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างวันที่เจ้าเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะมะลายันฟะอุมาลูวะลาบะนุนวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ทั้งสิ้นอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลิมนอกจากบรรดาผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจมุมินเท่านั้นวันนั้นเจ้าเตรียมอะไรบ้างความตายมาจะไปหรือไม่ไปไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นإذا بلغت التراقي เมื่อวิญญาณมาถึงกระเดือกเขาพี่น้องที่รักเราก็รู้ว่าเราจะไม่รอดว่าซนอันนะฮุลฟิรอกชัดเจนแล้วว่าวันนี้เราไม่รอดถ้าวันนี้เราคุยได้กับคนที่ใกล้จะตายพี่น้องถ้าเขามีสติพอจะคุยกับท่านได้คิดว่าเขาอยากได้อะไรที่สุดครับวินาทีที่เจอกับมลักุลเมาต์วินาทีที่มลาอิกะฮ์เรียกท่านการเรียกมีสองแบบอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะห์โอ้ชีวิตที่สงบออกมาได้แล้วยุติแล้วดุนยาจบออกมาสู่การอภัยโทษไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นอาสาบการลงโทษอัลลอฮ์ปลอดภัยแล้วสำหรับเจ้าอย่าคิดถึงลูกทรัพย์สมบัติดุนยาทั้งหมดเจ้าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นออกมาอย่างสงบวินาทีนั้นพี่น้องที่รักท่านจะไม่ต้องการอะไรเลยอักีมิสซาอะยารับอยากจะให้เกิดวันกิยามะฮ์เดี๋ยวนี้เลยทำไมชาวกุบูรมุมินซอลเลห์อยากเกิดกิยามะฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์นอนกุบูรยังสุขขนาดนี้ในบารซัคแล้วสวรรค์อัลลอฮ์จะขนาดไหนแต่ในตรงกันข้ามอัยยะตุฮันนัฟซุลคะบีซะโอ้ชีวิตที่เลวซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมดีกว่าเราไม่รู้กี่คุมดีกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่าตั้งแต่ซอฮาบะห์รับอิสลามวันแรกเขาก็เตรียมตัวตายเลยตั้งแต่วินาทีแรกของเราเป็นมุสลิม50ปีพี่น้องเตรียมตัวตายจริงๆไม่ถึง5วินาทีอบูฮุเรย์รอร้องไห้บอบูฮุเรย์รอท่านร้องไห้ทำไมซอฮาบะห์รอซูลเจ้าจำหะดีษได้มั้ยทำไมวันนี้เจ้าร้องไห้อบูฮุเรย์รอ
อิบาดัตในการเตรียมตัวพบกับความตายพี่น้องอบูไรรอบบ้านของท่านแม่พ่อสามีภรรยาลูกเวียนกันละหมาดทั้งคืนพี่น้องในบ้านของท่านอิบาดัตฮิดภาษามาลายูอีกแล้วผมเขาเรียกว่าฮิดดอเลยอามันมีชีวิตในบ้าน24ชั่วโมงเลยพ่อนอนแม่ตื่นแม่นอนลูกตื่นบ้านเราได้ขนาดนั้นไหมผมยังไม่ได้เลยยอมรับว่าทำไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวตายแต่ถ้าวันนี้ลุกขึ้นมาเฝ้าอย่าให้ขาด24ชั่วโมงเอาไปเลยคนละ 300,000 ผมทำได้พูดแบบไม่ต้องแอปทำแน่นอนครับกาแฟ7กระป๋องก็กินเพราะเราเห็นว่าเราจะได้อะไรแต่พิตายเราไม่รู้จะได้อะไรอบูเราบอกทำไมร้องไห้อบูเราตอบคำเดียวพี่น้องบวดสฟัตวะกาลีลุซัดกิลละตุซัดฉันต้องเดินทางอีกไกลในขณะที่วันนี้เสบียงฉันน้อยไหมยาอัลลอฮ์อบูฮุเรย์รอผู้ที่นอนกลิ้งในเราดอเราจะเข้าเราดอพี่น้องอัดกี่พันคนเบียดกี่คนนะพี่น้องอบูเรย์รอนอนกลิ้งเหมือนคนเสียสติเลยพี่น้องทำไมอ่ะเพราะความหิวอาศัยกินในเราด้วยละหมาดที่เราด้วยนอนที่ซุฟเฟ่มหาท่านนบีที่หุจรอท่องหะดีษกับนบี2ต่อ2จำเป็นพัน5 6,000 มาชาอัลลอฮ์มากขนาดนี้ละหมาดในเราด้วย1วักตูละหมาดสะญิดนบีท่านได้เท่าไหร่อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์มากมายมหาศาลทำไมอบูเราะห์ยังกลัวเลยพี่น้องแล้ววันนี้เราอ่ะเพิ่งเตาบัตมา3ปีที่แล้วเองอบูเราะห์บอกฉันกลัวมากอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ขณะจะตายร้องไห้ใครคืออุมัรบินอับดุลอาซีซพี่น้องถึงแม้นไม่ใช่ซอฮาบะห์แต่อุลามะห์ยอมรับนี่คือหนึ่งในคุลาฟะอุรอชิดีถึงแม้จะไม่ใช่ซอฮาบะห์นะร้องไห้เวลาจะตายทำไมร้องไห้อุมัรเอ๋ยฉันกำลังรอว่าคนจะมาหาผู้ที่จะมาหาฉันเขาจะแจ้งข่าวดีหรือข่าวร้ายสำหรับฉันทั้งหมดกลัวพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงเตือนว่าจงพิจารณาดูเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้เจ้าเตรียมอะไรบ้างวันกิยามะห์ที่เจ้าจะเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวันนี้เรายังหายใจเลวมาเท่าไหร่เรารู้ว่าเราเลวมาแล้วกี่ปีเราไม่ละหมาดมากี่ปีเรารู้แต่โอกาสจะทำความดีต่อไปอีกกี่ปีอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้เลยหน้าที่เราวันนี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์ทั้งเรือนร่างและวิญญาณจงพยายามใช้เวลาที่เหลือตรงนี้ให้มันสุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ให้มันเต็มที่เท่าที่คนคนหนึ่งจะพยายามได้อาจจะไม่ได้เข้มแข็งทุกวันแต่อย่างน้อยที่สุดท่านต้องตั้งเจตนาครับพี่น้องว่าวันนี้ชีวิตฉันหลังจากนี้ฉันเคยทรยศอัลลอฮ์มาแล้ว30ปีเวลาที่เหลือหลังจากนี้บอกอินชาอัลลอฮ์ฉันจะต้องพยายามตออัดอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรครับฉันจะได้ไม่เสียใจเลยในวันที่กลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับถ้าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามเราเจ้าทำสิ่งนั้นหรือยังเจ้าทำสิ่งนี้หรือยังเจ้าเห็นวันนั้นเจ้าทำหรือไม่เจ้าทำไหมอามานะห์ที่เจ้าจะทำเจ้าคิดเจ้าทำเจ้าทำอย่างนั้นหรือยังจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องถ้าท่านคือคนหนึ่งที่บอกกับอัลลอฮ์ในวันนั้นยารับฉันทำแล้วยาอัลลอฮ์เจ้าทำอันนั้นหรือยังฉันทำแล้วยาอัลลอฮ์ฉันทำหมดแล้วยาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเวลาฮัจญ์วิดาเตือนแก่บรรดาซอฮาบะห์คุตบะฮ์ท่านฉันบอกแกพวกท่านหมดหรือยังท่านบอกหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะชฮัดโอ้อัลลอฮ์เป็นพยานด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามพี่น้องพบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ท่านไม่มีอะไรเลย
ชาวนรกที่เสียใจมากที่สุดเขาต้องการอะไรครับไม่มีชาวนรกหรือชาวอาสาบคนใดเลยพี่น้องที่จะขออัลลอฮ์ในการถูกลงโทษยิ่งไปกว่าการขอเวลาในการกลับมาลาอูลาอัครตานีอิลาอัจลินกอรีบร็อบบิรจิอูนีขอกลับยาอัลลอฮ์ทำไมวันนี้เรารู้แล้วยาอัลลอฮ์สิ่งที่ฉันภาคใช้มาตลอดในขณะที่ฉันมีชีวิตนี่คือฮักกุลยากีนไอนุลยากีนทั้งหมดคือความจริงเตาบัตยาอรับขอกลับมายังดุนยาอีกครั้งยาอัลลอฮ์นามัลซาลิฮะฉันจะปฏิบัติอามัลซาลิฮะแล้วยาอัลลอฮ์จะไม่ปฏิบัติทำตัวเหมือนที่ผ่านมาโดยเด็ดขาดพี่น้องที่รักหากอัลลอฮ์ให้ท่านกลับมาได้หากอัลลอฮ์ให้เรากลับมาได้พี่น้องวินาทีที่ท่านเปิดตาขึ้นพี่น้องจะทำอะไรเป็นอย่างไรค้าขายไหมไปตลาดไหมซื้อทองเก็บหรือไม่เปิดวินาทีแรกทั้งหมดที่อยากจะทำนั่นอิบาดัตให้สุดความสามารถถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้ไปเห็นจะหันนำด้วยตาพี่น้องไม่ได้เห็นอัลัมบาราซักด้วยตาแต่มีหัวใจที่อีมานเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีมุสลิมคนไหนไม่เชื่อแต่ว่าอัลฮาคุมุตตะกาสุรเพลินแกล้งทำลืมไม่ใช่ไม่รู้แต่ลืมทำไมอ่ะทั้งหมดต้องมีสาเหตุลืมอัตตะกาสุรมันกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เพลินกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องพยายามเอาชีวิตที่เหลือทำให้ดีที่สุดเพื่อซื้อความพอใจจากอัลลอฮ์ให้ได้ซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูนะว่าซอฮาบะห์รอซูลเนี่ยเกิดตั้งแต่เป็นมุสลิมเล็กๆเลยก็มีเหมือนกันเข้ารับอิสลามตอนอาวุโสตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เยอะผมยกซอฮาบะห์ท่านแรกซุรอกะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซุรอกะห์บินมาลิกนะครับพี่น้องวันที่ท่านนบีฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากนครมักกะห์กับท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยซูเราะห์ก็เนี่ยเห็นหลังไวๆแล้วแต่ยังไม่ชัดพอเดินเข้าไปในกะอ์บะห์ในบริเวณตลาดในเมืองในกะอ์บะห์นะครับพี่น้องแถวนั้นนะผู้คนประกาศเลยว่าใครตามมุฮัมมัดได้เอาไปเลยอูฐ100ตัวอะไรทั้งสั่งรางวัลมากมายซูเราะห์ก็รู้ทันทีที่ไปเมื่อกี้ใช่แน่นอนซุรอกะห์เมื่อได้ยินครับพี่น้องกลับไปบ้านเตรียมอาวุธทุกอย่างแล้วออกจากบ้านเงียบๆไม่ให้ใครตามเลยเพราะอะไรถ้าไปหลายคนหารเยอะไปคนเดียวฉันจับตัวท่านนบีกับได้แน่นอนตามเลยครับพี่น้องจนทันมาชาอัลลอฮ์ซุรอกะห์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินท่านรอซูลอ่านกุรอานบนอูฐบนหลังอูฐพอดีมาชาอัลลอฮ์ซุรอกะห์ได้ยินพี่น้องตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจับท่านนบีม้าติดลมเลยครับอูฐไอ้ม้าซุรอกะห์นี่ติดเข้าไปในทรายท่านนบีหันเจอซุรอกะห์บินมาลิกสุดท้ายขึ้นไม่ได้รอซูลอนุญาตปล่อยอภัยแล้วขึ้นได้ท้ายสุดบอกชัดเจนแล้วว่านี่คือรอซูลของอัลลอฮ์ซุรอกะห์บอกอย่างเดียวบอกยารอซูลอัลลอฮ์ฉันขอสัญญากับท่านอย่างหนึ่งเขียนหนังสือให้ฉันหนึ่งฉบับยารอซูลุลลอฮ์ซุรอกะห์บอกฉันแน่ใจว่าวันหนึ่งรอซูลต้องกลับมายิ่งใหญ่ที่มักกะห์ทำหนังสือให้ฉันหนึ่งฉบับเป็นสัญญาระหว่างฉันกับท่านซุรอกะห์คือใครพี่น้องศัตรูอิสลามอันดับต้นๆผ
ผู้ที่จะจับนบีไปให้ชาวมักกะนี่คือซุรอกะบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปชิดมักกะได้ซุรอกะบินมาลิกมาชาอัลลอฮ์หาท่านนบีแล้วบอกกับรอซูลฉันคือซุรอกะนี่คือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉลาดมากนะครับซุรอกะบินมาลิกมีสัญญาเรียบร้อยพี่น้องท่านนบีบอกเอามาใกล้ๆฉันซุรอกะเมื่อเข้ามาพี่น้องครับคนที่เคยคิดทำร้ายท่านนบีในช่วงชีวิตแรกของท่านแต่พลิกชีวิตประวัติศาสตร์ชีวิตที่เหลือท่านนบีบอกกับคนคนนี้ว่าซุรอกะกัยฟะอิซาลาบิสตจะเป็นยังไงนะซุรอกะเอ๋ยวันที่เจ้าใส่เครื่องประดับของกิสรพี่น้องดูท่านนบีบอกกับซุรอกะว่าเจ้าจะเป็นยังไงในวันที่เจ้าใส่เครื่องประดับของกิสรอได้กิสรอฮอร์มุสพี่น้องที่รักผู้นำอาณาจักรเปอร์เซียผู้ยิ่งใหญ่ซุรอกะบินมาลิกจะเคยเป็นศัตรูกับอิสลามจับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตที่เหลือเตาบัดรับอิสลามและใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนวันที่อุมัรบินคอตบพิชิตเปอร์เซียได้พิชิตคลังสมบัติกิสรอได้เอาเครื่องประดับกิสรอสองอันพี่น้องสัวรอยกิสรอเรียกซุรอกะมานี่คือสิ่งที่รอซูลสัญญากับเจ้าทำไมคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ยกเกียรติภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีอยู่ที่อะไรครับพี่น้องการทุ่มเทชีวิตที่เหลือของเขาท่านเนี่ยเลวมากี่ปีเนี่ยกลับตัวปีสุดท้ายแล้วตายปีนี้เลยเนี่ยพี่น้องเชื่อหรือไม่อัลลอฮ์ซื้อราคาป้ายแดงเหมือนเดิมซื้อป้ายแดงเหมือนเดิมพี่น้องถ้าเจ้าเตาบัดนะสุฮาเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงกลับหาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงบอกชีวิตที่เหลือเลิกทรยศอัลลอฮ์เถอะครับพี่น้องบอกเราไม่มีเวลาอะไรเยอะมากอายุของเราเนี่ยก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆพวกที่ฟังบายานกับเราตายไปแล้วกี่คนพี่น้องเมื่อไรจะถึงเวลาท่านเมื่อไรจะถึงเวลาเราวันนี้เรายังมาทำได้ทุ่มชีวิตให้อัลลอฮ์ได้วันหนึ่งที่พี่น้องเดินไม่ได้อะอัลลอฮ์ถ้าฉันเดินได้อยากจะไปฟังศาสนาถ้าฉันไปได้จะไปมัสยิดถ้าฉันทำได้จะละหมาดจะมาทำไมตอนดีไม่ทำทำไมวันนี้เจ้าเดินไม่ได้ถึงอยากทำโอ้ไม่เป็นไรอาจารย์เนียดได้ก็จะก็ได้เต็มที่ไม่ใช่คนจะได้บุญเหมือนเดิมใครอ่ะไม่ใช่ทุกคนมนุษย์มีเขาเรียกว่าสัจธรรมอย่างหนึ่งของคนไปน้องครับสมารดาดานาฮุอัสฟาลาซาฟิลินจากที่เจ้าแข็งแกร่งสุขภาพสมบูรณ์วันหนึ่งเจ้าเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสียหมดสิทธิ์ในการอิบาดะห์หมดสิทธิ์ในการละหมาดญะมาอะห์หมดสิทธิ์ในการช่วยเหลืองานศาสนาอัลลอฮ์หมดสิทธิ์ในการขยับขยื่นอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตฟะลาฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนสิทธิที่อัลลอฮ์ให้ถ้าเจ้าอีมานและมีอามัลศอลิฮ์เจ้าปฏิบัติตัวเต็มที่ในวันที่เจ้าแข็งแกร่งวันหนึ่งเจ้าล้มผลบุญได้มันจะเป็นที่เหมือนสุขภาพดีเหมือนเดิมเลยติดเตียงก็ไม่เสียดายแล้วครับพี่น้องฉันลุกไม่ไหวแล้วยาอัลลอฮ์หมดแรงจะลุกตะหัจญุดแล้วยาอัลลอฮ์สติไปหมดแล้วยาอัลลอฮ์ตอนเจ้าสติดีเจ้าไม่ทิ้งละหมาดตะหัจญุดเลยวันนี้เจ้านอนเจ้าชายนิทราผลบุญเอาไปเต็มๆอัลญะซาอ์บิจินซิลอามัลทำยังไงอัลลอฮ์ให้ยังไงนี่คือโอกาสที่เราจะเต็มที่พี่น้องครับอย่าท้ออย่าหมดหวังชีวิตที่เหลือวันนี้พี่น้องตั้งเป้าฉันจะทำยังไงให้เสียชีวิตในสภาพอัลลอฮ์พอใจให้ได้ซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักครับซัยยิดนาอัมบินจะมูอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัมเข้าอิสลามเนี่ย60ปี
อายุ60เพิ่งกล่าวชาฮาดะห์อยู่ในการกุฟรก็59ปีเนี่ยเต็มๆ60รับอิสลามอัสบาบจากการดาวะห์ของลูกๆมาชาอัลลอฮ์รับอิสลามตอนอายุ60พี่น้องที่รักตัวก็แก่สุขภาพขาก็พิการเริ่มท่องกุรอานตอนอายุ60ปีเริ่มท่องฮาฟิซกุรอานตอนอายุ60ฉะนั้นใครบอกว่าแก่แล้วจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ไหวท่องไม่ใช่หรอกขี้เกียจเพลงยังจำเลยอ่ะมาลองฟังทรงอย่างแบดสิครับ70ยังจำเลยทรงอย่างแบดถ้าผมพูดแล้วยิ้มได้แสดงว่าจำเนื้อเพลงได้จำได้มาแค่เราไม่ใส่ใจแค่นั้นเองบอกว่านี่อัมท่องอายุ60ไปน้องกุรอานชีวิตที่เหลือบอกยารอซูลอัลลอฮ์เกิดสงครามขึ้นอยู่ในการกุฟรเป็นมุชริกก่อนจะรับอิสลาม60ปีพี่น้องแล้วปีสุดท้ายทำยังไงอัมไม่รู้เลยว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของชีวิตท่านฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในฟาดิลัตคุณค่าของคนตายชะฮีดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องชีวิตนี้ทั้งชีวิตถ้าได้ตายชะฮีดถือว่าท่านสุดยอดของทุกสิ่งแล้วครับอันนี้ผมให้นิดนึงนะพี่น้องต้องตั้งเป้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่อุมาว่าใครเนียดชะฮีดอย่างแท้จริงแล้วขออัลลอฮ์ด้วยบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้ได้ตามตำแหน่งชะฮีดวะลามาตะอะลาฟิรอชิถึงจะตายบนเตียงนอนของเขาก็ตามต้องซิดดะกุนียะเนียดอย่างแท้จริงอยากได้จริงๆยาอัลลอฮ์อิมามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่รักบอกเอาไว้ว่า มามินอะฮัดยะดะคุลุลญันนะห์ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ได้เข้าสวรรค์แล้วอยากจะออกจากสวรรค์อีกไม่มีใครทั้งสิ้นอิลลัชชะฮีดนอกจากคนตายชะฮีดเท่านั้นเข้าสวรรค์แล้วพี่น้องครับมีทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่มีใครอยากออกนอกจากบรรดาชะฮีดที่อยากจะกลับมาดุนยาอีกครั้งเพื่ออะไรพี่น้องเขาหวังว่าจะขอกลับมาแล้วตายชะฮีดอีกหนึ่งครั้งเพราะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่กับคนที่จากดุนยาในสภาพนี้และอัลลอฮ์พอใจครับอัมบินจะมุ่งเมื่อเกิดสงครามอุหุดเขาบอกแก่ลูกพ่อจะออกไปลูกพ่อจะออกไปร่วมกับบรรดามุสลิมด้วยเพราะอะไรพี่น้องอันกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون บรรดามุมินที่นั่งเฉยๆศักยภาพและผลบุญความโปรดปรานจะไม่เท่ากับบรรดาผู้ที่มุญาฮิดอัมบินจะมัวเป็นคนพิการสุดท้ายอัลลอฮ์ลงให้นอกจากบรรดาผู้ที่อุซุดลูกบอกพ่ออัลลอฮ์อนุญาตแล้วท่านไม่ต้องออกก็ไม่บาปอัมบินจะมัวพี่น้องที่รักพิการกายแต่ไม่พิการใจชีวิตฉันรับอิสลามในช่วงสุดท้ายอัมไม่ต้องการอะไรแล้วดุนยาหมดทุกอย่างแล้วบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์มะนะอูนีเอาลาดลูกฉันมันห้ามไม่ฉันไปด้วยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกเอาละหวังว่าพ่อท่านจะได้ชะฮีดให้เขาไปซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอัมบินจะมัวสุดท้ายของชีวิตไม่เอาอะไรอีกแล้วดุอาการดุอาครั้งสุดท้ายของอัมบินจะมัวก่อนจะจากดุนยาอัลลอฮุมมะลาตะรุดนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดใจฉันกลับมาอีกแล้วยาอัลลอฮ์อย่าให้อัมได้กลับมาหาครอบครัวและกลับมาที่หมู่แก่หมู่บ้านฉันอีกแล้วยาอัลลอฮ์ดูอาอิคลาสออกจากหัวใจที่อิคลาสความบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงของบ่าวคนหนึ่งขอกับอัลลอฮ์อย่างสัตย์จริงไปน้องที่รักฉันชีวิตทั้งหมดวันนี้ไม่เอาขอกลับหาอัลลอฮ์
ซาดากัลลอฮ์วะซาดากัตนียะตอัลลอฮ์สัจจริงและเมื่อเนียดเขาสัจจริงอัมบินจามัวเป็นภาพที่งดงามมากเดินไปในสนามอูฮุดพี่น้องที่รักขาพิการหนึ่งข้างลูกตามข้างหลังประกบพ่ออัลลอฮุอักบัรชะฮีดทั้งพ่อลูกอะไรจะยิ่งใหญ่เกียรติยศที่สุดยอดกับครอบครัวยิ่งกว่าสิ่งนี้ครับพี่น้องชะฮีดทั้งพ่อและลูกเวลาอัมชะฮีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอัมเคยถามกับรอซูลยารอซูลอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ฉันตายในทางของอัลลอฮ์เนี่ยฉันจะได้เดินขาอย่างสวยงามปกติในสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมท่านนบีบอกได้อัมบินจะมัวสละทั้งหมดไปน้องครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผ่นดินกลบหน้าเขาไม่เสียดายอะไรแล้วครับชีวิตหลังจากนี้64ปีพี่น้องครับหรือ46ปีจำไม่ได้ใน2ตัวเลขน้ำท่วมหนักที่มาดีนะโอฮุดนะพี่น้องจริงๆชะฮีดเวลาเราไปดูเยี่ยมที่ภูเขาโอฮุดเขาอยู่ในล้อมกรอบใช่ไหมฮะกุโบร์ซอฮาบะจริงๆตอนแรกไม่ได้อยู่แบบนั้นเสียตรงนู้นฝังตรงนู้นฝังตรงพี่น้องแต่มันมีปีน้ำหลากอัมบินจามัวพี่น้องที่รักกับสหายของท่านลงกุโบร์เดียวกันสองคนท่านนบีบอกใครจำกุรอานมากกว่าลงก่อนปรากฏว่าชายชราอายุ60จำกุรอานได้มากกว่าอีกคนลงก่อนพี่น้องพอน้ำหลากต้องเอามายัดย้ายพี่น้องเพราะมันซัดหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์มายัดขึ้นมาพี่น้องผ่านไปไม่ต่ำกว่า40ปีเหมือนกับเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานเหมือนเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์ปกป้องถามวันนี้พี่น้องที่รักและพวกเราและท่านวันนี้ชีวิตที่เหลือเราจากนี้เนี่ยเราพร้อมจะกลับหาอัลลอฮ์หรือยังเราพร้อมจะกลับหาอัลลอฮ์หรือยังการพร้อมของเราวันนี้เราอิสติกฟาร์ขอโทษกับอัลลอฮ์หรือยังเราบอกกับอัลลอฮ์หรือยังพี่น้องว่าวันนี้ฉันพร้อมแล้วจะกลับหาอัลลอฮ์วันนี้ถ้าแผ่นดินกลบแล้วฉันไม่เสียดายชีวิตอะไรแล้วยาอัลลอฮ์ฉันไม่มีปัญหาอะไรต้องดูแลแล้วยาอัลลอฮ์ทั้งหมดฉันจัดการเรียบร้อยยาอัลลอฮ์ระวังเรากับพระองค์ยาอัลลอฮ์วันนี้มีใครบ้างถ้าวันนี้ความตายมาเราก็พร้อมใครพร้อมจะรับความตายบ้างไม่มีใครพร้อมนอกจากคนที่เตรียมตัวเท่านั้นแล้วใครคือคนที่ต้องเตรียมตัวพี่น้องทุกคนท่านนบีจึงสอนเราว่ามันอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยใครมีชีวิตอยู่แบบไหนอัลลอฮ์จะให้ตายแบบนั้นใครตายแบบไหนอัลลอฮ์จะให้ฟื้นแบบนั้นวันนี้สิ่งที่ยากที่สุดไปน้องคือการอิสติกามะห์ดำรงไว้ซึ่งความดีงามตลอดชีวิตอย่ากลัวอัลลอฮ์แค่ปากอย่ากลัวอัลลอฮ์แค่เฟซอย่ากลัวอัลลอฮ์แค่เขาเรียกว่าเวลาตอนอยู่ซอเฮตต่อหน้าคนวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติลองดูตัวเราและตัวท่านเราแปลกใจไหมซอฮาบะห์ที่รู้ว่าต้องตายกับเราที่รู้ว่าต้องตายอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอ่านอายะห์เดียวร้องไห้ถึงเช้าบอกว่าตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกลัวในวันหนึ่งที่ท่านทั้งหมดจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุมมาตุวัฟฟาคุลุนัฟซิมมากะซะบัตวะฮุมลายุซลามูนและทุกชีวิตจะต้องได้ถูกตอบแทนจะไม่ถูกอาธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอ่านอายะห์เดียวร้องไห้ถึงซุบัยของเราวันนี้แหละครับพี่น้องรอมฎอนที่ผ่านมา1เดือนให้อะไรเราบ้าง
นี่คือคำตอบว่าความตักวาเราพร้อมจะกลับหาอัลลอฮ์หรือไม่รอมฎอนไปอีหม่านก็ไปตักวาก็ไปที่อยู่คือเราฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราต้องพยายามในตัวเราและตัวพี่น้องว่าอย่าดูถูกและอย่าปล่อยผ่านอามานแม้แต่เล็กนิดเดียวมีพี่น้องเนี่ยเคยเครียดบอกอาจารย์ทำยังไงเขาด่าเราคนฟิตนาเราในเฟซบ้างในไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอาจารย์เคยโดนไหมคะอย่าถามว่ากูเคยโดนไหมต้องถามว่าโดนครั้งที่เท่าไหร่วัยรุ่นวัยรุ่นมาอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสบอกแล้วทำยังไงอาจารย์ผมก็จะบอกทีมงานว่าพอดีอัลฮัมดุลิลละห์อิบาดัตผมไม่ค่อยเยอะกุรอานก็ขี้เกียจละหมาดซุนนะห์ก็ไม่เยอะซิกรุลลอฮ์ยิ่งหายเลยอัลลอฮ์รู้ว่าอามานเราน้อยแล้วทำยังไงดีครับอาจารย์บอกนี่คือหนึ่งเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คนด่าเยอะๆยิ่งเก่านะครับเก่ายังไงอาจารย์อภัยให้พวกมันซะเพื่ออะไรหวังความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราวันกิยามะห์ถ้าวันนี้พี่น้องถ้าอัลเลาะห์เราถามท่านพี่น้องโดนด่า30ครั้งแล้วเข้าสวรรค์เป็นดาวยอมเลยมั้ยเอาเป็นไปได้อาจารย์แค่โดนด่าเข้าสวรรค์ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นนอกจากอัลเลาะห์จะสวรรค์หรือไม่อยู่ที่ความเมตตาจากอัลเลาะห์พี่น้องครับบอกทํายังไงเค้านินทาบอกอภัยให้มันเยอะๆมาอภัยมากยิ่งมากเท่าไรอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยท่านเช่นกันบอกพอแล้วพี่น้องสุดท้ายใจไม่โกรธใครใจไม่เกลียดใครอภัยให้หมดไม่ใช่สร้างภาพหลอกพอหลอกก็กินไม่ได้แต่หวังในความเมตตาจบดุนยาหลังแตะดินเมื่อไรนั่นคือการพักตลอดกันมุมินพักไม่ได้มุสลิมพักไม่ได้บอกพักไม่ได้ชีวิตยังอยู่ต้องพยายามเยาวชนวัยรุ่นบอกพักไม่ได้ไม่ใช่เวลาพักเวลาแข่งความพยายามดุนยาคือโลกสถานที่ที่อยู่ในการพยายามแล้วอินชาอัลลอฮ์เมื่อวันที่ไปน้องพบอัลลอฮ์เราจะไม่เสียใจใดๆเลยชาวนรกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเขาบอกอะไรกับอัลลอฮ์ในจะฮันนัมلو كنا نسمع أو نعقل يا الله ถ้าตอนนั้นฉันฟังนะหรือตอนนั้นฉันคิดนิดเดียวเนี่ยฉันไม่มาเป็นชาวนรกแบบนี้แน่นอนทำไมอ่ะโอกาสที่เจ้าจะแก้ตัวดุนยาเท่านั้นอาคิเราะห์ไม่มีจะมาอัฟกันจะทำอามันสอนเลยให้อัลลอฮ์พอใจดุนยาในวันที่จะมีชีวิตตายแล้วจบแล้วในการอิบาดัตท่านพยายามไม่สุดสามารถทำไมอิบนุอุมัยมักตูมซอฮาบะห์ตาบอดวิ่งไปหานบีเลยชีวิตเราพี่น้องวัลลอฮิไม่เคยเห็นในชีวิตคนตาบอดวิ่งแต่อิบนุอุมัยมักตูมเดินกึ่งวิ่งไม่ใช่เดินคลำรีบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมตาบอดแล้วทำอย่างนั้นได้ท่านนบีกำลังด่าว่าคนระดับหัวท่านนั่นเลยพี่น้องอิบนุอุมัยมักตูมตาไม่เห็นเลยไม่รู้ว่านบีทำอะไรอยู่ยารอซูลุลลอฮ์อัลลิมนีมิมมาอัลลัมกัลลอฮ์ตะโกนอยู่หน้าห้องท่านนบียารอซูลุลลอฮ์สอนฉันด้วยในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนท่านยาอัลลอฮ์ตาบอดแต่อยากเรียนของเราตาดีแต่ขี้เกียจดูได้หมดยกเว้นสัตว์นะฟังได้หมดยกเว้นกุรอานและเรื่องสัตว์นะหูมันฟังได้ทุกชนิดเลยพี่น้องที่รักนินทาก็เข้าเพลงก็เอาทั้งหมดเอาหมดเลยอย่างเดียวเรื่องบรรยายไม่ชอบแล้วบอกทำไมมึงมาตุ้มทำอ่ะพี่น้องชีวิตเขาอ่ะคนเวลารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอะไรยากเกินหัวใจที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายพี่น้องที่รักกับอัสบับความพยายามมึงมีมักตุ้ม
รอดิยัลลอฮุอันฮุอับสะวะตะวัลลาอันจาอฮุลอะมาวะมายุดรีกะลัลลอฮุยัซซะกะท่านนบีทำหน้าบึ้งเตะไม่ใช่นบีอัคลากเสียนะครับบางคนไม่เข้าใจท่านนบีอัคลากยังไม่นี่คือการสอนอุมมะห์ท่านนบีสมบูรณ์แต่ในสิ่งนี้อัลลอฮ์ต้องการสอนพวกเราทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่มาหาเจ้าด้วยความพยายามมุฮัมมัดยารอซูลุลลอฮ์อะไรจะทำให้เจ้ารู้เขาอาจจะอยากขัดเกลาตัวเองก็ได้กับไอ้พวกที่เจ้านั่งอยู่ข้างหน้าตะกะบุดใจมันไม่ต้องการอยู่แล้วนี่อิสลามสอนอะไรท่านทำอะไรที่เกิดประโยชน์ทำแต่ถ้าทำไปแล้วดูว่าไม่ได้เรื่องอย่าทำไม่เป็นไรลุยไปก็ไม่ได้ฟาวหมดทั้งเงินเสียทั้งเวลาทำแล้วต้องเกิดประโยชน์พี่น้องคนคนหนึ่งพิการมาหาท่านอยากเรียนอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ให้ถึงแม้จะรำคาญบ้างบางครั้งเข้าใจฮะใครไม่รับโทรศัพท์ไม่รู้นะจารัติบนะเวลาเขาโทรไปถามในรายการนะนำดิแล้วก็รายการทีวียังพอเข้าใจก็ยังเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะครับไอ้สายโทรศัพท์รับแบบโทรมาจ้าบางทีลากเราคุยนั่นลู่นู่นเลยครับพี่น้องไปนู่นบางขอโทษนะครับสรุปบางจะถามอะไรผมครับอ๋อครับครับอาจารย์ไปเลยบางทีคุยมาแบบหมดสติไปแล้วเข้าใจเพราะกลุ่มฐานเราฐานเสียงเราเป็นแบบนี้เยอะฐานเสียงใช้มันเข้ากับเทศกาลแต่อาจารย์บั๊บไม่สมัครสอนนะครับนะไม่สมัครสอนนะครับนะออลอยอย่างเดียวอินเลิฟอย่างเดียวไม่เป็นบอกทำไมสายเรามาแนวนี้เยอะคุยเป๊ะไปนะโอเคครับบังสรุปทำยังไงยอมรับครับว่าเหนื่อยฟังมันก็เหนื่อยแล้วจับใจความคำพูดมันยิ่งเหนื่อยเลยสรุปไม่รู้อะไรเลยเรายังโอ้เอ้ยนี่ดีไม่ได้ออกทีวีถ้าที่ผมสายลับแบบนี้ไม่ถ้าทีวีมันก็ต้องอ๋อครับไม่เป็นไรครับโอเคครับจริงๆเหมือนเอ้ยสุดท้ายเนี่ยโอเคครับบางพอวางเสร็จย้อนนึกภาพพี่น้องแล้วท่านนบีต้องเจอกับคนกี่ประเภทยาอัลลอฮ์ไม่ใช่มาแค่นี้นะครับพี่น้องเราซูลเจอคนแบบไหนบางทีมาดึงตัวไปเลยพี่น้องนั่นยารอซูลอัลลอฮ์มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยคนสติไม่ค่อยดีท่านนบีก็นั่งเอาไปเลยเจ้าจะคุยกับฉันที่ไหนก็ได้ในเมืองมาดินะบอกท่านนบีหัวใจอัคลากดีมากไม่ใช่อัคลากดีมากคำว่าดีไม่ได้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งใหญ่อะลาคุลุกินอะซีมแต่อิบนุมัคตูมหัวใจของชายตาบอดสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์ตาบอดแต่เป็นหนึ่งในสองท่านเอาอิสลามจากมักกะถึงมาดินะคนแรก1มุซับ2อิบนุมัคตูมตาบอดแต่เป็นคนดาวะคนแรกๆรองจากมุซอับบินอุมัยคืออิบนุมัคตุมทำไมทั้งชีวิตทุ่มแล้วให้อัลลอฮ์บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันตาบอดไปสู้เราไม่ได้ไม่มีใครพาไปเลยนบีไม่ได้ยินเสียงอาซานได้ยินฟะอัจิบมาด้วยอาซานปากไม่ใช่ไม้นะครับจะบอกหัวใจอิบนุมัคตุมจนสุดท้ายอัลลอฮ์ชีวิตยาวไปถึงท่านสมัยอุมาร์บินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุอุมาร์บินคอตอบเอาอิสลามเข้าเปอร์เซียสงครามกอดิเซียยิ่งใหญ่มากกอดิเซียที่มุสลิมรบกับเปอร์เซียพี่น้องอิบนุอุมัยมักตูมไปหาอุมาร์บินคอตอบตาบอดทั้งสองข้างบอกอามีรุลมุอ์มินีนฉันขอออกรบด้วยยาอัลลอฮ์เจ้ามองไม่เห็นอิบนุมักตูมมองไม่เห็นอะไรเลยจะไปยังไงฉันขอไปด้วยคนพิการกี่คนไปน้องเขาพิการยังเอาอยากให้ชีวิตสุดท้ายจบให้อัลลอฮ์พอใจฉันตาบอดอามีรุลมุมินีนให้ฉันถือธงกองทัพทำไมเจ้าจะถือไอ้มันมักตุ้มฉันบอดฉันหนีอะไรไม่ได้แล้วให้ฉันถือพี่น้องที่รักครับมินัลมุมินีนริจาลุนจากบรรดามุมินมีวีรบุรุษอยู่อุมัรบินคอตอบยื่นธงให้อิบนุมักตูมจับพี่น้องพอเริ่มทับสั่งเพื่อนๆอุ้มฉันไปซบหน้าเลยจูงฉันไปซบหน้า
อิบนุมักตูมดาบหนึ่งเล่มธงหนึ่งอันพี่น้องครับไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนี่คือหนึ่งในมุอัซซินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหนึ่งคนที่เวลานบีเห็นเมื่อไรจะให้เกียรติมากกว่าซอฮาบะห์คนอื่นเพราะอะไรครับอิบนุมักตูมคือคนที่ทำให้อัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอาน10กว่าอายะห์ในการเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตาบอดในกอดิซียะห์พี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยดาบหนึ่งเล่มท้ายสุดเวลาจบสงครามผู้คนตามหาพี่น้องครับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตซุบฮานัลลอฮ์เจอร่างหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่พี่น้องพลิกกลับมาดูอิบนุอุมัยมักตูมนอนกอดธงแน่นเลยกับพี่น้องที่รักเสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์เขาไม่ปล่อยธงของอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียวดาบในมือหลุดเรียบร้อยแล้วชีวิตฉันหมดแล้วยาอัลลอฮ์อิบนุอุมัยมักตูมให้ทั้งหมดแล้วกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วชีวิตทั้งหมดขอกอดธงของอัลลอฮ์เอาไว้จนวินาทีสุดท้ายเขาตั้งใจจริงในแต่จบชีวิตก่อนแผ่นดินกบหน้าในการตออัดอัลลอฮ์รับเนียดของอิบนุอุมัยมักตูมแล้ววันนี้พี่น้องตั้งเนียดยังไงท่านอยากตายในสุญูดไหมเนียมัดอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการตายในขณะสุญูดโอ้ยอย่างเราทำไม่ได้หรออาจารย์ไม่มีใครพูดว่าใครทำไม่ได้คนติดยาคนหนึ่งตายในมัสยิดได้มันเตาบัดตัววินาทีไหนไม่มีใครรู้เลยรู้แต่ว่ามันเป็นคนเลวในสังคมอัลลอฮ์รู้ว่ามันดีหรือไม่คนคนหนึ่งอยู่อาหรับอยู่อียิปต์อยู่เมืองไทยตายที่แผ่นดินฮารอมได้คนแผ่นดินฮารอมอาจจะไปตายที่อื่นก็ได้อัลลอฮ์เท่านั้นอะลัมบิมานิตตะกออย่าท้อแค่ตั้งหัวใจจริงว่าชีวิตที่เหลือเพื่ออัลลอฮ์แล้วไม่มีอะไรแล้วพี่น้องครับบะรอบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักบะรอบินมาลิกในสงครามยามามะบะรอบินมาลิกเจอกองทัพศัตรูนี่ 2-300,000 คนพี่น้องและมุสลิมมีอยู่จิบมือเดียวทำยังไงอ่ะบะรอบินมาลิกพี่น้องที่รักพูดทันทีว่าเอลิกเป็นพี่ชายของอันนัสบินมาลิกพูดคำเดียวกับชาวอันซอรยามาชะรอลอันซอรโอ้บรรดาชาวอันซอรทั้งหลายคำพูดเดียวบารอพูดทั้งหมดยอมฟีซาบิลิลลาห์ตายหมดทั้งกองทัพเลยอะไรลามะดีนะตะละกุมุลยอมวันนี้ไม่มีมะดีนะห์แล้วสำหรับท่านวันนี้เราเหลือสองอย่างอินนัมัลลอฮุวะฮดะฮุวัลญันนะห์เหลืออัลลอฮ์กับสวรรค์เท่านั้นแค่นั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์นบีเป็นหมื่นท่านทั้งหมดยอมฟีซะบีลิลลาห์เพื่ออะไรครับเขารู้แล้วว่าเจ้าของชีวิตคือใครเขารู้แล้วครับพี่น้องว่าชีวิตเขาเกิดมาเพื่ออะไรในท้ายชีวิตของเราวันนี้พี่น้องครับเราไม่รู้หรอกพี่น้องว่าเราจะจบแบบไหนแต่เราสามารถออกแบบความตายของเราได้อัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องครับอยากตายแบบไหนจงอยู่แบบนั้นอยากตายแบบไหนจงอยู่แบบนั้นพี่น้องอายุ40ขึ้นไปก็จะอาจจะเคยทันได้ยินอันนี้ผมเล่านิดนึงนะครับพี่น้องถ้าจำได้อัฟกานิสถานไม่ใช่ยุคนี้ยุคสมัยโซเวียตบุกแรกๆบางคนก็ยังไม่เกิดผมก็ยังไม่เกิดหรอกนะแต่มาศึกษาหลังจากโตแล้วเจอหนังสือเล่มหนึ่งพี่น้องที่รักครับบรรดามุจาฮิดีนโซเวียตตอนนั้นอัฟกานิสถานยังเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวไม่มีแตกพันธมิตรฝ่ายเหนือไม่มีทั้งสิ้นทั้งหมดคือหนึ่งเดียวพี่น้องเชื่อหรือไม่บรรดามุจาฮิดีนอัฟกันกลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับระเบิดจากเครื่องบินจากปืนใหญ่รัสเซียลงมายังไงเขาไม่กลัวเลยเขากลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมเขากลัวที่สุดคือตอนเข้าซ่วมทำไมอะครับกลัวไปตายในขณะที่อยู่ในสภาพแบบนั้นอัตตามิมีเชคตามิมีพี่น้องอาเลมอุลามะออกไปในแผ่นดินอัฟกานิสถานด้วย30รอมฎอนพี่น้องสุดท้ายของรอมฎอนขอตามกุรอานนั่งอ่านกุรอานใต้ต้นไม้
เชคตามีมีในประวัติศาสตร์บันทึกว่าฉันหวังว่าวันนี้ฉันขอตามกุรอานจบใน30จุดของเดือนรอมฎอนไม่ใช่วันที่30 30จุดในเดือนรอมฎอนวันนี้นู่นไปนั่งอ่านพี่น้องครับฉันเนียดและหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันจบชีวิตในวันนี้เลยพี่น้องเชื่อหรือไม่ทั้งเครื่องบินทั้งปืนทั้งหมดของโซเวียตถ้ามีมีเช็คถ้ามีมีรอดไม่ตายว่ามาแค่นาลินับสินอันตะมูตอิลลาบิอิดนิลลาชีวิตทั้งหมดอยู่หน้าที่อัลลอฮ์แต่สุดท้ายก็ชะฮีดสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดวันนี้พี่น้องครับคือการตายให้อัลลอฮ์พอใจซอฮาบะฮ์ท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดวันนี้ไม่ใช่ทรัพย์วะนิมะไม่ใช่ทรัพย์เฉลยไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นฉันอยากจะโดนธนูปักตรงนี้แล้วเสียชีวิตและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับเจ้าสุดท้ายพี่น้องซอฮาบะฮ์ท่านนี้เสียชีวิตแบบนั้นจริงๆธนูเข้าในจุดที่เขาตั้งนิ้วต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับไม่มีใครจะกำหนดความตายได้พยายามแล้วดูผมไม่รับประกันตัวเองเหมือนกันไม่มีใครรับประกันตัวเองทั้งสิ้นแต่วันนี้เราขออย่างเดียวว่าขอได้โปรดให้เราจากแผ่นดินนี้ไปจากโลกดุนยานี้ไปด้วยกับฮุสนุลคอติมะห์ด้วยกับการจบชีวิตที่ดีงามด้วยจะตายสภาพไหนก็แล้วแต่ยาอัลลอฮ์ฟีอาคิรกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอได้บอกให้ฉันจากไปในสุดท้ายของชีวิตด้วยแค่กะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้ววันที่เจ้าจากดุนยาเจ้าสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์ความสำเร็จอาลามันหนึ่งอยู่กับเจ้าแล้ว10ล้านซื้อไม่ได้ 5,000 ล้านซื้อไม่ได้แต่ชีวิตเราวันนี้เราเลือกได้อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องพยายามกับตัวเองพยายามกับคนรอบข้างแล้วอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จแก่ความตายของเราแน่นอนขอให้วันที่อัลลอฮ์เก็บวิญญาณเราเป็นวันที่เราไม่เสียดายแล้วที่ฉันจากโลกนี้ไปอัสลาฟุสซอลแลห์ครั้งหนึ่งคุยแล้วบอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันแล้วให้ฉันคิดว่าอามานอะไรที่ฉันยังไม่ทำเขาบอกว่าฉันก็คิดไม่ออกแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ฉันยังไม่ทำมาชาอัลลอฮ์อยากซิกเก็ตเลยอยากไปมัสยิดไปเลยอยากอิสติฟากอิสติฟาดเลยอยากทำอะไรทำเลยพี่น้องอย่ารอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์มาท่านจะหมดโอกาสทำทั้งหมดและแต่ละชีวิตอัลิมัตนับซุมมากอดดามัตวะอักครัตวันกิยามัตพี่น้องจะเห็นอามานเราจะมีสองแบบหนึ่งมากอดดามัตสิ่งที่เราทำไปแล้วเราเจอมันในวันกิยามัตนี่ฉันละหมาดนี่ฉันซะกาตนี่ฉันซอดะเกาะห์ว่ามาอักครัตและอะไรที่เจ้าทิ้งเอาไว้ยาอัลลอฮ์อะไรที่ทิ้งเอาไว้อุลามะจึงอธิบายว่าความดีใดๆที่เจ้าได้ทำเอาไว้ก่อนเจ้าตายแล้วมีคนมาเจริญรอยตามเจ้าจะได้รับจนวันกิยามะห์ไม่ขาดทุนเลยครับพี่น้องเราวางงานศาสนาเอาไว้นี่สมมุติบางนานตายเนี่ยฟังไม่สะดุ้งนะบางนานนะเป็นป่วยสมมุติเสียไปแล้วเนี่ยแต่งงานบาลาอะไรเขาเรียกสาระบาลาผมเรียกบาลาซอบาลาชัยคงการบรรยายประจำเดือนแบบนี้ยังเดินต่อไปเรื่อยๆคนแรกที่ทำไปน้องรับยันกิยามัตเลยบอกอะไรนี่คือโบนัสท่านจะไม่เสียใจอะไรแล้วในวันกิยามะห์ขอดุอาให้วันตายของเราพี่น้องครับเป็นวันที่เราจบชีวิตและเป็นการพักผ่อนตลอดกาล
อิบนุตัยมียะห์จึงบอกไงครับพี่น้องว่าถ้าเจ้าฆ่าฉันฉันก็ใช่ถ้าเจ้าจับฉันขังคุกก็ถือเป็นการพักผ่อนของฉันถ้าเจ้าในประเทศก็ถือเป็นการท่องเที่ยวสำหรับฉันมุมินไม่มีขาดทุนเลยครับพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ปรับชีวิตทั้งตัวผมและตัวท่านขอดุอาให้เราได้ปรับชีวิตตามที่อัลลอฮ์พอใจวัยรุ่นเยาวชนมุสลิมอันนี้คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของอุมามากมากผมฝากพวกมันไว้เยอะๆฝากพวกมันไว้มากมากบอกกูก็ไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงแล้วไม่ไหวแล้วมะแม่บางคนมาเนี่ยอาจารย์มีปอนเนาะไหมบอกผมไม่มีอยากจะเอาลูกไปอยู่ด้วยอย่ามาอย่าส่งมาละวุ่นทั้งผมทั้งลูกมาบอกไม่มีผมไม่มีปอนเนาะถ้ามีปอนเนาะก็บรรยายแบบนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ต้องอยู่โรงเรียนแล้วจะไปยังไงพ่อไม่อยู่ตลอดพ่อบอกเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารไปอีกแล้วบอกมีไม่ได้อิชาอัลลอฮ์ผมมีโรงเรียนไม่ได้และไม่คิดจะมีด้วยเคยคุยกับเมียนะครับหน้าทำเมื่อเราโรงเรียนนะบอกได้บางแต่บางห้ามไปไหนแล้วจริงไปยังไงผู้อนุญาตไม่อยู่แล้วพ่อบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวผู้บริหารไปนู่นมานี่จบไปนอกโรงเรียนไม่ได้บอกผมไม่มีมะอยากจะส่งไปจะส่งลูกแม่นะครับทุกคนวันนี้แม่เราทำงานพ่อเราทำงานเนี่ยไอ้ตังที่พ่อแม่ได้มาวันนี้เนี่ยตอบนับสู่ตัวเองมีไม่กี่ชิ้นหรอกครับพี่น้องให้ลูกแล้ววันนี้พ่อแม่ต้องการอะไรมากที่สุดจากลูกถ้าวันนี้เราเป็นลูกยังไม่เป็นพ่อใครเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ต้องการอะไรจากเราแต่วันหนึ่งเราเป็นพ่อวันหนึ่งเราเป็นแม่ทุกคนตอบได้เป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดจากลูกการได้เห็นเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ฉันทำไมไม่มีแม่คนไหนบอกอยากให้ลูกเป็นวิศวะอยากให้ลูกเป็นหมออยากให้ลูกเป็นเสไม่มีเลยทั้งหมดบอกอยากให้ลูกละหมาดอยากให้มันเตาบัดอยากให้มันกลับตัวอยากให้มันอยู่ในทางมาจ่ายให้ผม3ล้านแล้วลูกมาเป็นคนดีเลยผมให้สูตรมาเอาไหมครับถ้าไม่รู้ว่าเป็นมุกมาเอาแน่นอนหลอกกินตังคนไม่ยากหรอกครับแต่วันนี้10ล้านก็ซื้อคนดีไม่ได้วันนี้ใครมีลูกที่ซอลแล้วขอดุอานะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์มากๆอะไรคือลูกซอเลห์ไม่ต้องจบศาสนาหรอกครับบางคนบอกลูกซอเลห์ต้องจบศาสนาไม่ต้องให้จบศาสนาไม่ซอเลห์ก็เยอะศาสนาวาญิบฟะดูอีนต้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้ต้องเรียนแต่ลูกซอเลห์วันนี้บอกลูกเราเรียนวิทย์วะเรียนหมอละหมาดอ้าเวลากุรอานมันอ่านงานศาสนามันช่วยรุกนอิสลามมันครบอีมานลูกคนสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องหวังอะไรแล้วครับจากดุนยาท่านจากดุนยานี้ไปรับเบียกฟิรลีวาลีวาลีได้ถึงมะเลยถึงปะเลยไปนอนที่รักแต่ถ้าตักดีดวันนี้ลูกเราไม่สนแล้วแม่เจ็บปวดหัวใจจนตายมีบางเคสอัลลอฮ์ให้ประสบการณ์หนึ่งที่ผมได้รับไม่ใช่โดยตรงนะบอกมีอยู่คนหนึ่งอาจารย์แม่เจ็บหนักมากสุดท้ายมีลูกบางลูกพี่น้องเนี่ยมาเขาเรียกมาดูใจมากับมะหมดทุกคนแล้วครับเหลือคนเดียวไม่ได้มาคนนั้นค่อนข้างที่จะออกนอกกรอบนิดนึงแม่ก็ยังอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วดูอาทั้งหมดพยายามทุกอย่างสุดท้ายพี่น้องที่รักพี่ๆน้องๆตามกลับมาได้เข้าไปหามะยาอัลลอฮ์เจอมะวันนั้นมะเห็นลูกวันนั้นครบแล้วครับชีวิตแม่คนหนึ่งไม่ต้องการอะไรแล้วมะไม่ต้องการแล้วสมบัติติดถนนอะไรทั้งสิ้นวันนี้อยู่ต่อหน้ามะลูกทั้งหมดขอให้ได้อยู่ในศาสนาวันนั้นมาเห็นลูก
อัลลอฮ์เก็บวิญญาณแม่วันนั้นเลยครับเป็นสิบสิบวันยังอยู่ยังไม่ไปมันประหนึ่งในยะว่าอินชาอัลลอฮ์ดูอาแม่สิ่งที่ขอที่สุดอัลลอฮ์รับจนวินาทีสุดท้ายไปเนาะฉะนั้นฝากลูกๆวัยรุ่นทุกคนนะครับน้องๆว่าชีวิตเราไม่มีอะไรประกันว่าเราจะยืนหรือจะสั้นหรอกครับไปน้องแค่วันนี้มันหายใจได้ทำให้สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้มึงเกสุดๆเวลาดีต้องดีให้สุดมึงเคยเกทรยศได้วันนี้กลับมามึงก็ต้องเป็นคนซอนและให้ได้ไม่มีใครเลวจนเปลี่ยนไม่ได้ผมพูดประจำและเตือนตัวเองด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับเปลี่ยนแปลงเพื่อความตายที่สวยงามกำลังรอพวกเราทั้งหมดในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าชาลอนะครับและขอให้เราทั้งหมดได้พบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ได้เป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เรียกเรานะครับอุดคุลีนะครับฟะดุคุลีฟะอิบาวะดุคุลีจันนตีจงเข้ามาในสวนสวรรค์ของข้ารอดิยะตัมมัรดียะพอแล้วพี่น้องอัลลอฮ์พอใจแล้วเหนื่อยหมดแล้วดุนยาพักถาวรอาลามีนยารับบัลอาลามีนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับขอให้เราได้จบชีวิตด้วยกับฮุสนุลคอติมะกันทุกๆคนนะครับอามีนครับง่วงหรือยังวะนะอัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรจะสงสัยในชีวิตอะไรมั่งมีไหมฮะคงไม่มีถามนะป้าว่าเงินซื้อเสียงไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเยอะและเกลือและเกลือแล้วนะครับมีไหมครับมาพี่น้องชาบับเยาวชนถ้าแรงตายก็มีมานะมีไหมครับต้องนับ1ถึง3พวกเรานี่ไม่นับถึง3ไม่มานะครับไม่เห็นไฟเหลืองเราไม่จอดเราไม่ไปนะ1ครับใช่ๆครับใช่นะชาลอเข้าใจหมดทุกคนนะครับก็ผมผิดพลาดประการใดขออภัยพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้เราเป็นบ่าวที่เข้มแข็งต่ออัลลอฮ์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าเจอกัน3รายการนะครับวันอาทิตย์รอบนี้ไม่มีวันอาทิตย์นะค่อยรออินชาอัลเลาะห์รอบหน้าอินชาอัลเลาะห์มิถุนายน2566ถ้าอัลเลาะห์ยังไม่ให้ตายไม่ผมให้บังรอดตายก่อนนะได้ทําต่อไปแล้วก็ดุอานะครับงานดุนยามีเกษียณนะครับเราบอกแล้วเกษียณมีเออรี่มีงานอาคิเราะห์มีเออรี่อย่างเดียวไม่มีเกษียณเข้าใจมั้ยอยู่ที่ท่านจะออกเมื่อไหร่ถ้าไม่คิดจะออกอยากอยู่ตลอดกาลอัลเลาะห์ก็รับทํางานตลอดชีวิตครับอัลลอฮ์รับตลอดชีวิตกับงานดาวะอยู่ที่พี่น้องยกมือวันหนึ่งบอกว่าไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์เหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วอยู่บ้านดีกว่านอนอัลลอฮ์ก็รับพร้อมให้ออกทันทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับพนักงานใหม่ๆที่อัลลอฮ์จะรับมีเป็นพันๆล้านคนชาลอนะขอดุอาให้พวกเราได้ยืนหยัดในงานดาวะตลอดไปอามีนขอบคุณมากครับขอบอัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านและขอบคุณญะซากัลลอฮ์ค็อยรอนนะครับอาจารย์ดุลาติฟด้วยนะครับที่ฟังจนจบรายการเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาเมนครับ